ไปได้ไหมพี่เดี๋ยวได้แล้วได้แล้วมาไปนั่งนี่อันนี้อะไรเฮ้ยเอางี้เลยเหรออืมอันนี้คืออะไรโอ้โหสูงหน้าสูงหน้าสูงหน้ามาแล้วเฮ้ยหวานเพราะว่าเราแม็กที่นั่งเราคือพอนั่งไปแล้วแบบคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเท่าไหร่คือเวลาผมไม่ปลอดภัยเนี่ยผมจะพาคนอื่นล้มไปด้วยเลยนะมาแล้วสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับมาพูดคุยกันก่อนเกมฟุตบอลโลกชั่วโมงหน่อยเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูทีมชีตให้แชร์ก่อนแชร์ก่อนเดี๋ยวรายชื่อคู่บราซิลมาเมื่อไหร่ดูว่าผมอยากลุ้นเนย์มาร์ไงหรอลงแรกก็ไอตัวนักเตะมันให้สัมภาษณ์บอกว่าโอเคละเท้าโอเคละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวดูให้ครับนะครับส่วนใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันวันนี้มีข่าวสารมากมายนะครับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะวันนี้ก็มีมาฝากด้วยนะครับเรื่องของผู้จัดการทีมเรื่องของนักเตะครับวันนี้พี่อ้นมีความเคลื่อนไหวเอเวอร์ตันนะป่ะเมื่อกี้เปิดมีเป็นแผนของทางมาโกซินวาแล้วโหดด้วยโหดไหมคือกองหน้าเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนครับเซ็งโคซุนเหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมแต่จะมีคนเข้ามาช่วยช่วยเหลือ2ฝั่งขวาซ้ายถูกต้องด้านขวานี่ใครรู้ไหมฮะครับเออร์วิงโลซาโนโอ้โหไอเด็กคนนี้นี่เขาบอกว่าเป็นวันเดอร์คิดวันเดอร์คิดของเม็กซิโกซึ่งทางไมเคิลแบรนด์นะครับเป็นดีเรคเตอร์ฟุตบอลเนี่ยของเอเวอร์ตันเขาก็รู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วเขารู้จักมาตั้งแต่ตอนอยู่ PSV นะครับดูว่าเด็กคนเนี้ยมีคอนเนคชั่นเหรอมีคอนเนคชั่นครับเออก็นี่คือเป็นตัวเต็งเลยเป็นตัวหรือว่าล็อกเป้าเรียบร้อยว่าไอเออร์วิงโรซาโน่เนี่ยเอเวอร์ตันจะเอาครับแล้วด้านซ้ายที่เอเวอร์ตันหวังไว้ว่าอยากจะได้แต่ไม่รู้ว่าจะสู้กับพวกยักษ์ใหญ่ได้หรือเปล่าวิสเมอร์เทนเมอร์เทนผมว่ายากไงเพราะว่าเมอร์เทนนี่มีข่าวสโมสรใหญ่ๆเยอะนะครับแล้วอย่างคือนาโปลีเนี่ยเคี่ยวแน่นอนเอเวอร์ตันเนี่ยสามารถจ่ายได้ไหม60-70ล้านอ๋อมีเออเอเวอร์ตันเนี่ยมีเงินจะยอมจ่ายหรือเปล่าเอเวอร์ตันมีเงินแต่ซีซั่นก่อนคือมีเงินแต่โง่ได้มากี่ตัวเยอะมากเลยนะมาก200กว่า200ล้านปอนด์ซีซั่นก่อนเนี่ยนี่คือทุ่มแบบซัมเมอร์เดียวกระจุยมากเคยทุ่มเยอะขนาดนี้มาก่อนไม่เคยเยอะขนาดนี้มาก่อนเหมือนงานเป็นไงครับแล้วเหมือนว่าคนเราอ่ะเคยที่ใส่รองเท้าแบบพอดีกลายเป็นสวมรองเท้าที่มันไซส์ใหญ่กว่าเดิมเดินไม่สะดวกทีนี้เอเวอร์ตันก็ต้องถอยหลังมาสวมรองเท้ามันก้าวเร็วเกินไปเอออะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เอเวอร์ตันมองอยู่คือรูเบนลอฟตัสชีคคนนี้จะแข่งกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอยากได้นะเป็นเด็กไปแล้วนะนะครับก็อยู่กับเชลซีไม่ค่อยได้ลงไงครับอ่านต้องขวัญโซโล่เลยอันนี้ผมมีเรื่องราวของมอริซโอซาลี่ก่อนนะครับก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะเปิดตัวกับเชลซีเนี่ยเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีสื่อเขาไปเจาะลึกบอกว่าพอมาอยู่เชลซีเนี่ยมันยังต้องมีการเสริมทัพใช่ไหมเพราะว่าเมื่อฤดูกาลล่าสุดเชลซีผลงานไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็เล็งไปที่4คนนะสำหรับซาลีใครบ้างนะครับเป็น4นักเตะจากนาโปลีเลยเมอร์เทนอย่างน้อยเนี่ยต้องได้2ใน4เนี่ยมาอยู่กับเชลซีด้วยอยากได้ใครบ้างใช่นะครับก็มีดิสเมอร์เทนเหมือนกันนะครับเมอร์เทนสำลักน้ำเลยมายุ่งกับกูทำไมแล้วเป็นเชลซีนะเชลซีด้วยเมอร์เทนมึงคงจะไปเอเวอร์ตันหรอกนะครับมีเอลเซอิดฮีไซนะครับโฮเซ่คาเยคอนแล้วก็ราอูอัลบิโอนโอ้โหราอูอัลบิโอนนี่เดี๋ยวนะกองหลังที่เคยอยู่มาดริดคนอยู่บาเลนเซียเคยอยู่สเปนมาก่อนนะครับ4คนนี้เขาบอกว่า4คนเนี่ยค่าฉีกสัญญารวมกันเนี่ยถูกมากนะเท่าไหร่76ล้านปอนด์เองรวมกันเหรอเออรวมกัน4คนคือมันจะมีแพงแค่ดิสเมอร์เทนคนเดียวดิสเมอร์เทนนี่เท่าไหร่นะเมอร์เทนเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณค่าฉีกนะประมาณ40ล้านโอ้โหทั้งนั้นพวกที่เหลือคือแบบราคามันไม่ได้ตัวดังมากใช่ไม่ใช่ตัวดังแต่ว่าเป็นตัวที่ฟอร์มดีนะแล้วถ้าเอาไป4ตัวเลยเนี่ยนาโปลีทำไงอ่ะ
เชลโลตีไม่ยอมมั้งเออเล่นยังไงอะนะปุ๋ยเนี่ยไม่ได้หรอกคือเป็นอันเชลโลตีด้วยไงนะครับค่อนข้างเคี่ยวนะแล้วก็มิเลอร์เนี่ยบอกว่าไม่ปล่อยหรอกนะครับเพราะว่าไอ้คนที่จะไปเร็วๆนี้ก็คือจอร์จินโญ่ไงเออเออนะครับคือจอร์จินโญ่เนี่ยมันไปแล้วไปแล้วแมนซิตี้เนี่ยนะพอปล่อยถ้าปล่อยอีกเนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วใช่ครับเหมือนกับนับโมนาโกตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะโมนาโกนี่ก็ปล่อยหมดแล้วไปเซ็นดาวรุ่งอายุ17มาใหม่เอามาย้อมแมวไว้ไปเซ็นกันมาย้อมแมวอีก2ปีเดี๋ยวกูจะปล่อยอีกปล่อยต่อนะครับคือไปดูผมเคยดูตัวเลขของนาโปลีเอของโมนาโกนะโอ้โหตัวเลขมันก้าวกระโดดอ่ะลูกสมมุติว่าเมื่อ3ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมีตัวเลขเขียวหรือว่ากำไรประมาณ20 ล้านยูโรข้ามมาปีนึงบวก60 ล้านยูโรค่ามาอีกปีนึงปีล่าสุดนี่บวกเป็น100 ล้านยูโรคือมันบอกถึงว่ามันบอกถึงเรื่องธุรกิจเรื่องการดูนักเตะการบริหารคือผลงานเนี่ยผลงานอาจจะไม่ได้ตามเป้าแต่เขาก็ได้เป็น1แชมป์นะช่วง3ปีล่าสุดแต่ว่าเรื่องของธุรกิจเรื่องของเงินเรื่องของรายได้กำไรเนี่ยโอ้โหผู้บริหารแฮปปี้ใช่ๆคือตอนแรกเนี่ยไอ้โมนาโกนะย้อนกลับไปสัก 3-4 ปีก่อนนะโมนาโกอ่ะมันจะทุ่มซื้อสตาร์ดังๆเพื่อมาแข่งกับเปเช่เป็นแบบโอ้โหเป็นบ้าเลยเป็นแบบหนูตักเอ้ยตกถังข้าวสารเสร็จปุ๊บพอมันรู้ตัวว่าไม่ใช่ทางกูสู้กับมึงไม่ได้ว่ะกูเป็นพวกอะไรนะทองลอกอ่ะกูบอกว่ากูเป็นเศรษฐีกำมะรออ่ะไม่ได้หรอดีแป๊บเดียวดีแป๊บเดียวกูยังไม่จริงเปลี่ยนการบริหารใหม่ไปดึงตัวดาวรุ่งมาแล้วก็สร้างขึ้นมาทางนี้ดีกว่าแล้วทางนี้มันลงล็อกเลยถนัดเลยถนัดแล้วก็ขายให้ปารีสนั่นแหละรวยนักใช่ไหมก็ขายให้ปารีสนั่นแหละก็ขายวนเวียนอยู่ในโมนาโกนี่ก็เหมือนปอร์โต้นะครับปอร์โต้มันจะมีกี่ทีมนะมีปอร์โต้เบนฟิก้าไอ้พวกเนี้ยจะขายนักเตะเก่งสปอร์ติ้งนะพวกเนี้ยโดยเฉพาะทีมจากโปรตุเกสใช่โอ้พวกนี้นี่แบบเคี่ยวมากๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของซารีแล้วก็เมื่อคืนนี้มียูเรนนาเกลส์มันนะครับทางฮอฟเฟนไฮม์ต้นสังกัดเนี่ยออกมาบอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเนี่ยจะไปคุมเอเวอเรสต์นะครับขออภัยไม่ใช่ฤดูกาลหน้านะหลังจากจบฤดูกาลหน้าเอเวอเรสต์เหรอคือจบฤดูกาล2018ถึง2019แล้วเนี่ยนะครับก็ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยจะไม่ได้ใช้นาเกียวมันแล้วนะครับเพราะว่าจะไปอยู่กับเอเวอเรสต์แทนอ๋อไปอยู่กับทีมในระดับอีกขั้นขึ้นไปอีกนิดนึงนิดนึงยังไม่ได้กระโดดนะพยายามไต่ขึ้นมาหน่อยฉลาดเลือกนี่แหละเพราะว่าถ้ามันเลือกบาเยิร์นเนี่ยผมว่าเรียบร้อยผมว่าหนักมากกดดันมากอันนี้ฉลาดเลือกเขาเรียกว่าค่อยๆมาทีละสเต็ปทีละขั้นทีละขั้นนะครับสื่อก็คาดว่าเดี๋ยวมันจะไต่ไปเรื่อยนะครับฮอฟเฟนไฮม์เอเบอร์ไลซิกดอร์ทมุนด์บาเยิร์นค่อยๆไต่เป็นขั้นบาซ่าบาสิตค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆโอเคฉลาดตามนั้นนะครับส่วนเทรนเนอร์คนใหม่ของฮอฟเฟนไฮม์เขาบอกว่ายังไม่ได้มีเล็งใครไว้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตัดสินใจทีเดือนมกราคมหน้าเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนาเกียวสมันยังอยู่อีกหนึ่งฤดูกาลด้วยกันได้ครับอันนี้ยืนยันแล้วนะครับมีคนถามเข้ามาคุณกวนถามว่าตัวลงสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเขายกเลิกสัญญาจริงหรือเปล่ายกเลิกจริงจริงครับ7ตัวมีนักเตะคนไหนยื่นเข้ามาเนี่ยเขาไม่ขัดเลยเขารู้ว่ามันเป็นความผิดจริงๆเขาเข้าใจตัวนักเตะนะครับปล่อยเรียบร้อยแล้วล่าสุดนี่คือยืนยันตัวเลขคือ7คน7คนฮะ7คนอันนี้คือหน้าบ้านนะยังไม่รวมหลังบ้านนะ7คนที่เรารู้กันใช่หลังบ้านยังไม่รวมพวกเยาวชนพวกอะไรมันต้องมีมีมีเยอะทีมแตกอ่ะแพ้แตกอ่ะใช่คือบอลถ้วยนี่คือเรารู้เลยนักเตะไม่เล่นเลยเดินในสนามเลยโอ้โหแต่ละคนนี่ไม่มีกระจิกกระจายจะเล่นนะครับนี่เสียหายมากเสียหายใช่นี่ครับ FC คุณต๊อดอพอลโลโอ้โหย้อมแมวก็คือบากายโกไงโอเคบากายโกเนี่ยผมว่าถือยอมไหมถือยอมไหมให้อีกหนึ่งรูปการให้อีกหนึ่งรูปการถ้ายังไม่ได้นี่ไม่โอเคหนึ่งฤดูกาลพอนะฮะบาเยโก้ของเชลซีนะฤดูกาลที่แล้วที่ถือว่าล้มเหลวเลยนะเอาบิโอนครับผมแต่ถ้าอย่างนั้นนี่คือเท่ากับซารีนี่คือเขาก็ไม่ได้เน้นแบบพวกซูเปอร์สตาร์เท่าไหร่นะคือตอนอยู่นาโปลีก็ไม่ได้แบบเป็นสตาร์ดังแต่ว่าทำผลงานก็ตามเป้าแล้วแบบพอมาอยู่มาคุมเชลซีนี่มันไม่การที่ไม่เอาซูเปอร์สตาร์เข้ามามันแต่เขาก็เกรงแปลกไหมพี่ไม่หรอกคือโค้ชแต่ละคนเขาก็มีแนวทางของเขาเขาคงมองแบบว่าไอ้ซารีคงจะคุ้นเคยกับไอ้4ตัวเนี้ยถ้ามันเป็นไม่ได้เนี่ยเอามา2ใน4เพราะว่าคุยกันรู้เรื่องรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเล่นยังไงแล้วก็เอาอีกตัวนึงในทีมเชลซีชุดเก่าเนี่ยมาผสมกันไปประกบกันอะไรแบบเนี้ยเขามองไว้แบบนี้อยู่แล้วคือตัวอย่างไม่ไกลเลยดูเจเกนท็อปเป็นตัวอย่างเนี่ยไม่ไกลเลยไม่ต้องแบบใช้สตาร์ดังอะไรแต่ใช้คนที่เรารู้
รู้ไส้รู้พุงรู้ผลงานไปอย่างมูรินโญ่ก็ได้มูรินโญ่ก็ได้เซลซีไปเอาเด็กเก่ามาแล้วล่ะคือภาพมูรินโญ่ตอนนี้ที่อยู่แมนยูผมไม่รู้สึกว่าการดึงคนเก่าเข้ามาเท่าไหร่อ่ะผมรู้สึกว่ามันการแบบทุ่มแบบโอ้โหนี่ไงไก่มาปิดเงี้ยมาปิดเดี๋ยวมาบิลเลียนมาใช่ป่ะล่ะเด็กเก่าเขานะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับว่าคุณอ้นสมบาโลมั้ยบาโลเตลี่ได้นะพี่ฟรีฟรีเย็นด้วยผมว่าน่าสนเลยผมอยากให้เขาคือนักเตะระดับบาโลเตลี่มันควรมีเวทีให้เขาได้แบบแสดงอะไรสักอย่างได้แรปเปอร์ตอนนี้ก็กำลังดังไปแสดงได้เลยไม่ใช่ไม่ถึงว่านี่เตะบอลโอเคบาโลเตลี่กับเอเวอร์ตันเหรอไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้แต่ถามว่ามาร์โกซินวาคุมอยู่ไหมเอาอยู่ป่ะเอาอยู่มาร์โกซินวานี่ชอบนักเตะพวกทิมเฮียวมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมที่ชาริซอนวันนี้เอาอยู่หมัดเลยตัวแสบของบราซิลตัวที่แบบว่าไร้วินัยแต่มาร์โกซินวาเอาอยู่เอาอยู่หมัดแล้วริชาร์ลิซอนก็สู้เพื่อเจ้านายด้วยนะครับก็น่าสนใจนะสำหรับประเด็นนี้เหมือนกันนะฮะคุณอีการงานเยอะจริงๆครับนิดนึงฮะช่วงบอลโลกก็ได้เจอหน้าผมผ่านทางโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะนะครับอยากได้ลูกานี่กับคู่กับรูดิเกอร์รูดิเกอร์สองลูมาอยู่ด้วยกันน่าสนใจหรือเปล่าน่าสนใจแต่จริงนะพี่เคยคิดว่าถ้าเซลซีจะไปเอาตัวจริงนะไอ้คูลิบาลีน่าสนแต่คูลิบาลีเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้นาโปลียังไม่เปิดเจรจาเลยนะพี่ว่าไอ้ปาเชลซีไม่ปล่อยตัวเนี้ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมตัวหลักคือตำแหน่งคือตอนนี้เซ็นเตอร์ที่มันเป็นระดับเนี้ยมันหายากมากในตลาดคือแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะมีตัวประจำสองตัวสองตัวสองตัวนั่นถ้าคุณไปดึงเท่ากับว่าเขาจะเสียตัวหลักไปแล้วคนที่ก้าวขึ้นมาต้องเป็นคนใหม่แล้วเขาไม่รู้ฝีเท้าไงคือเลือกเอาเก็บคนเดิมไว้ดีกว่าถูกนะครับสโมสรหมดยังสโมสรขอทีมชาติหน่อยครับทีมชาติทีมชาติผมมีเรื่องราวของโมเมสซาร่าเอาเลยครับมาเล่าให้ฟังกันไปเลยครับนะครับก็หลังจบเกมล่าสุดที่เขาแพ้นะครับก็นั่นทำให้อียิปต์เนี่ยแทบจะตกรอบแล้วตอนนี้นะครับคือทางทฤษฎีเนี่ยยังมีโอกาสแต่ถ้าภาคปฏิบัตินี่แทบจะเป็นศูนย์ละตอนนี้เท่าไหร่ 99.99% ประมาณนั้นแล้วก็มีรายงานบอกว่าโมซาร่าเนี่ยไปขอทางผู้จัดการทีมว่านะบอกว่าขอกลับบ้านก่อนได้ไหมเฮ้ยไม่ได้พี่อันนี้มีการเป็นทีมนี่เป็นการเปิดเผยก่อนหน้านี้นะจากสื่อนะครับมีโมซาร่าบอกไปขอกลับก่อนไม่อยากฝืนเล่นอีก1เกมเพราะว่าด้วยอาการบาดเจ็บไม่ฟิตด้วยนะครับ2คือมันไม่มีลุ้นอะไรแล้วด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยออกมายืนยันแล้วนะครับสมาคมฟุตบอลอียิปต์ยืนยันแล้วบอกว่าโมซาร่าเนี่ยไม่ได้ขอกลับก่อนนะครับอันนี้ปฏิเสธข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ขอกลับก่อนแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยอยากจะอยู่กับทีมด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นฝ่ายออกมาเรียกร้องนะอยากให้นักเตะไม่ต้องเล่นในเกมนัดสุดท้ายเป็นฝั่งลิเวอร์พูลเพราะว่าอยากให้ฟิตสมบูรณ์แต่มันไม่ได้วะคือเล่นคือเล่นชาติเล่นเพื่อชาติมันไม่ได้คุณจะมาเอาสโมสรมาเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วอย่าลืมนะฮะอียิปต์มึงไม่ได้เล่นทุกทัวร์นาเมนต์นะเว้ยใช่ฟุตบอลโลกดีกว่ามึงจะมานี่29เท่าไหร่29ปีป่ะคือส่วนตัวผมมองว่าซาร่าเนี่ยอยากเล่นคืออยากเล่นแน่แต่ที่มีปัญหาอาจจะเป็นลิเวอร์พูลหรือเปล่าเออยังไงก็ไม่มีลุ้นแล้วคือดอกพักได้ไหมหรือว่าให้กลับได้ไหมซาร่าก็ต้องมีเป้าหมายส่วนตัวอยู่แล้วใช่ยิงไปแล้ว1ลูกใช่ป่ะอาจจะยิงอีก3 4ลูกให้เป็นแบบว่าดาวซันโบครั้งนั้นซาร่าเคยยิง3เป็นเกียรติประวัติหน่อยประวัติแน่นอนอย่าลืมนะว่าอียิปต์นี่ไม่แน่ว่าอีก4ปีน่าจะได้มาหรือเปล่านะยิงอย่างนี้นะอันนี้เป็นสื่อรายงานนะบอกว่าทางสมาคมฟุตบอลอียิปต์เนี่ยอาจจะได้รับการติดต่อจากลิเวอร์พูลแต่ว่าล่าสุดเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนักเตะยังอยากอยู่กับทีมแล้วก็มีความสุขกับการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมชาติอยู่โอเคครับนะครับมีไหมครับทีมชาติมีเรื่องราวของโจฮาร์ตถัดไปครับไม่เอาเรามาเอานี่ดีกว่านี่เอานี่ดีกว่าอ้าวมาแล้วเหรอกดเลยตัวโตมาแล้วนะบราซิลกับคอสตาริกานะครับประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่ามีชื่อของเนย์มาร์นะอยู่ในทีมด้วยวันนี้เขาส่งแนวรุกครบเลยนะครบไหมมีใครบ้างวินเลียนนะครับเนย์มาร์กาเบียลเชซุสนะครับโอ้โหมีคูตินโญ่นี่โอ้ยวันนี้เป็นฟาร์กเนอร์จะได้ลงเล่นแทนนะในตำแหน่งแบ็คขวาอ่านดีๆนะฮะฟาร์กเนอร์นะฟาร์กนะตรงกลางก็จะมีคูตินโญ่
ปาลินโญ่แล้วก็คาเซมิโร่นะครับกองหลังเตียโก้ซิลวามิรันดามาเซโลแล้วก็ฟาร์เนอร์นะฮะแนวรุกก็ยวนครบนะครับกูตี้วินเลียนเนย์มาร์โอเคคอสตาริกานี่นาวาสคนเดียวฮะไบรอันลุยส์ไบรอันลุยส์กัปตันทีมวันนั้นก็อย่างเงี้ยพี่อดีตวันนั้นก็อย่างเงี้ยว่านัดแรกก็อย่างเงี้ยตอนปอประกาศรายชื่อ11ตัวจริงโอ้โหมันแน่นจังวะมันแน่นทุกตำแหน่งเลยเว้ยนี่มันแบบทีมเต็งหนึ่งชัดแต่เล่นจริงๆโอ้โหเล่นจริงๆมันเต็มๆโอ้มันอะไรของมันไม่รู้เออแล้วยิ่งตอนคูรินโญ่ปั่นเข้าไปแล้วนี่มันแบบมันต้องมาแล้วนี่ต้องมาแล้วแม่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันชอบอย่ามองโลกในอดีตคือนัดแรกเป็นอย่างนี้แหละแต่เขาก็เหมือนกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ยิงน้อยทั้งสองเกมแต่ใครยังได้ผลที่เข้ามาแต่นี่คือบอลทัวร์นาเมนต์ไม่ต้องเล่นสวยเอาสกอร์ก่อนเหมือนอาเจนเลยใช่ไหมฮะใช่วันนี้คนอะสับอาเจนหน่อยดิอาเจนนี่เป็นอะไรฮะอาเจนเมื่อคืนอาการเป็นยังไงผมแหนกที่ตาตื่นขึ้นมาผมต้องมาเข้าไลฟ์สด9โมงเช้าเลิกงานทุ่มหนึ่งแต่ต้องดูไม่ได้จริงมันมีลิเวอร์พูลเมสซี่คือยังไงก็ต้องดูใช่ครับผมนอนพักก่อนตอนประมาณสัก 3-4 ทุ่มนะครับตีหนึ่งโอ้โหผมรอดูละมันต้องมาแน่ๆว่ะมาเว้ยเฮ้ยเมสซี่มาอาร์เจนตินามันต้องมาแน่ๆครับสุดท้ายกูตื่นขึ้นมาทำไมมันผิดหวังไปหมดทีมเวิร์คไม่มีลิเวอร์พูลเมสซี่หายทั้งเกมครับโดนประกบตลอดทั้งเกมแนวรุกคนอื่นตั้งแต่การจัดทัพแล้วเมซ่ามึงได้เล่น90นาทีคนอื่นๆเป็นตัวสำรองเด็กเส้นเด็กเส้นอังเคลดิมาเรียสำรองดีบาร่าสำรองอีกวาอินสำรองโอ้โหเกิดอะไรขึ้นตอนเอลกุนถูกเปลี่ยนใช่ไหมเอาอีกวาอินมาอ่ะโอ้โหผมไม่ไอ้ดีบาร่าลงมาประมาณสักเหลือประมาณสัก20กว่านาทีแล้วเอาเอลกุนออกเอาฮิวินเข้าทำไมไม่เติมฮิวินเข้ามาในแนวรุกไปเลยเล่นไปเลยเล่นเหมือนเดิมอ่ะต้องเล่นประตูอ่ะมันโอ้มันต้องเอาประตูหน่อยนะครับแล้วที่สำคัญคือวิลลี่กับไบเอโร่โอ้ยชัดเจนลูกแรกที่จ่ายบอลสวยงามเลยคือมันเป็นจุดที่อาร์เจนตินาเป็นจุดอ่อนเลยนะสำหรับผู้ทำประตูเพราะว่ามองทีมอื่นเนี่ยสเปนมีเดวิดเกียร์อาร์นะครับบราซิลยอริสมือหนึ่งทีมชาติสเปนนอเออร์นอยเออร์โอเคอาจจะเจ็บแบบตลอดทั้งฤดูกาลแต่ก็เป็นมือหนึ่งของไบเอิร์นกระทั่งอังกฤษก็ยังดีกว่าอังกฤษเลยพี่ปอเป็นมือหนึ่งเห็นไหมส่วนวิลลี่กับไบเอโร่อุ้ยแม่งอายุ36ปีโอ้โหมึงติดทีมชาติประมาณสัก50นัดแน่นอนเลยเปล่า5นัด5นัดพี่โอนพี่ลองคิดดูว่าถ้าเป็นโรเมโร่มามันจะดีกว่านี้ไหมดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะคือโรเมโร่เขาอาจจะไม่ได้แบบสอดแทรกขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแมนยูเพราะว่าเขาเทียบกับเดกาไม่ได้แต่ตอนเล่นให้แมนยูนี่เขาไม่ผิดพลาดอะไรนะน้อยมากเรามีสถิติกับแมนยูนี่เขาคลีนชีทมากเลยนะใช่ๆเยอะนะครับแล้วก็ประสบการณ์เพียบด้วยใช่ในทีมชาติเป็นมือหนึ่งทีมชาติเป็นมือหนึ่งมาตลอดคือเป็นเรื่องช็อกอะที่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่ามันต้องมีอะไรเขาบอกว่ามันเจ็บแต่เมียบอกว่าไม่เจ็บเลยมั่วทีมได้ทำไมไม่เรียกเข้าไปขี้ปะติ๋วเองมันเจ็บยังไงคือจริงๆคืออาร์เจนตินาเนี่ยโทษเมสซี่คนเดียวก็ไม่ได้ต้องโทษโค้ชโทษภาพรวมของทีมแล้วก็เอาจริงๆคืออาร์เจนตินาเป็นหนึ่งทีมที่เราแทบจะไม่ได้เห็นว่า11ตัวจริงที่ดีสุดของมึงคือใครไม่มีเราไม่เห็นมาหลายปีแล้วไม่มีซาลีเอ้ขออภัยซาปอลีตั้งแต่เข้ามาคุมอาร์เจนตินานะครับ1ปีกว่าๆเขาไม่เคยใช้ชุดเดิม2เกมติดเลยไม่มีเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอดทุกนัดสลับหมุนสลับหมุนสลับเอาตัวนั้นลงเอาตัวนี้ลงไม่เคยมีชุดเดิมเลยคืออย่างน้อยเนี่ยอะอย่างสโมสรระดับสโมสรหรือไม่ก็ทีมชาติบราซิลนี่เขาก็ยึดชุดเดิมมากี่เกมละสองเกมนี่เกมที่สามแบบตัวสองตัวตัวที่เจ็บออกออนะครับฝรั่งเศสโอ้โหนี่แนวรุกชุดเดิมเลยแนวรับเหมือนเดิมนะครับอังกฤษแม้ว่าจะเป็นอังกฤษก็ยึดเลยก็หลังสามตัวซาวเกตเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาเล่นแผนแบบนี้แต่ซามบอลีตั้งแต่เข้ามาคุมไม่เคยแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเมื่อคืนหลังสามแต่ไปเอาแบ็คขวามายืนเป็นเซนเตอร์แมซาโดอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วแต่อับมึงมีฟาซิโอไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยคือตัวดีๆเยอะคือเล่นไปเลยดิเบสิกอะ4ตัวเพราะมึงรู้อยู่แล้วว่าหลังของมึงอะอ่อนใช่มึงต้องใช้4ตัวไม่ใช่หลังเยอะอ่ะซาเมนดี้อ่ะแล้วก็ฟาซิโอตัว1 2ใช่ไอ้ตรงกลางมึงก็ใช้เอเวบาเนกาไปดิถ้าจะเล่นหลัง3ก็ขยับมาสเคลโน่ลงมาดิเออกับบาซ่าก็เคยเล่นเซนเตอร์ก็เล่นเซนเตอร์อยู่เล่นหลัง3ก็ขยับลงมาคุณซึมดีมันก็แตกต่างนะคุณคิดอะไรคิดอะไรเยอะไปไงคิดเยอะเกินไปแต่ว่า
แต่คือเมื่อวานมันคิดแตกจากคนปกติเกินไปมันคิดเยอะเกินคิดเยอะเกินคือมีบทวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าซาบอลิกลัวว่านักเตะแนวรุกของพวกเขาจะเล่นเกมรับไม่ได้ก็เลยเอาตัวที่มันแบบอเนกประสงค์ลงไปหน่อยเล่นทั้งเกมรุกแล้วก็เล่นทั้งเกมรับโมซัวเลยอย่างเมซ่าอะไรแบบนี้แล้วมีการให้สัมภาษณ์นะบอกว่าอะไรนะบอกว่านักเตะของเขาเนี่ยไม่สามารถจะเล่นร่วมกับเมซี่ได้ผมพูดถึงเรื่องนี้ใช่เลยเมื่อวานเนี่ยผมก็นั่งดูเล่นเฟซบุ๊กแหละมีคนขึ้นสเตตัสแบบนี้4คนในหน้าเฟซผมหน้าฟิกผมว่าถ้าไม่มีเมสซี่บางทีอาจจะดีกว่านี้ในลักษณะเดียวกันนะผมก็เลยมานั่งคิดว่าไอการที่มันไม่มีเมสซี่เนี่ยมันจะดีกว่านี้จริงมันก็ไม่ได้ดีหรอกผมว่าเหมือนแย่กว่าเดิมเมสซี่ดีแต่มึงต้องทำให้เหมือนว่าเมสซี่เนี่ยอยู่กับบาร์เซโลนาใช่เหมือนกันเพราะปัจจัยองค์ประกอบรอบด้านมันมีครบมันสามารถที่จะเล่นได้แต่นี่คืออะไรโค้ชซามูเอลเฮ้ยมึงได้บอลมึงส่งเมสซี่นะแล้วเมสซี่ปุ๊บพอมึงเงยหน้ามาอ้าวไม่มีใครเลยนี่ไม่มีใครมาช่วยคนเดียวมึงยืนมึงเดินกันนิ่งเลยนี่แต่บาร์ซ่าเคลื่อนไหวเติมตลอดเคลื่อนไหวตลอดมันเลยสมูทไปทุกอย่างใช่จริงๆเรากางชื่อแนวรุกของอาเจนชุดนี้ไม่ได้ขี้เหร่โหดด้วยโหดด้วยดีกว่าหลายทีมดีกว่ารัสเซียดีกว่าโครเอเชียอ่ะเดียวโครเอเชียเลยตรงๆแต่ไม่ได้เล่นในรูปแบบที่ตัวเองเล่นเก่งไม่ได้เล่นในรูปแบบที่ตัวเองถนัดไปฝืนเล่นเกมรับฝืนแบบจะให้เมสซี่ไปคนเดียวฝืนไปคือมันบอกมากไปคือมันบอกให้รู้เลยว่าไอ้ที่มันเจียนไปเจียนอยู่ก่อนที่จะมาเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยคือมันมีปัญหาจริงๆนะ มันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นมันมีปัญหาจริงพอมาอยู่ตรงนี้ปั๊บมันป่วยไม่เห็นเล่นได้แบบน่าประทับใจสักนัดเลยเนี่ยสองนัดเนี่ยจะเสือกกระสนมาตั้งแต่รอบคัดเลือกอ่ะคือเหมือนคือคิดว่าแบบเข้ามาได้ในรอบสุดท้ายได้ก็ดีชิบหายแล้วอ่ะเข้ามาพร้อมเมสซี่เนี่ยมันแบบอยู่คนเดียวเนี่ยใช่นะครับโอเคคือยังไม่ตกรอบซะทีเดียวนะนะครับยังมีเกมนี้คือถ้าคืนนี้ไอซ์แลนด์ชนะก็จบเลยนั่นไงคือมันไม่ได้อยู่ในมือตัวเองแล้วไงใช่ครับต้องไปพึ่งไนจีเรียอะไรเงี้ยต้องไปยืมจมูกคนอื่นแทนมีอะไรไหมทีมชาติทีมชาติหมดแล้วอ่ะไปไปด้านข่าวไทยบ้างในประเทศก่อนนะครับในประเทศวันนี้เนี่ยก็มีหลายข่าวเหมือนกันเอาเป็นข่าวผลของผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยก่อนมีทั้งแบดมินตันนะครับแล้วก็มีเทนนิสนะครับแบดมินตันเนี่ยเป็นการแข่งขันโยเน็กแคนาดาโอเพ่น2018คือเป็นทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมในระดับ B นะครับ WWF World Tour 100ซึ่งก็มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันมีนักกีฬาไทยผ่านเข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยในประเภทชายคู่แล้วก็ประเภทคู่ผสมนะครับชายคู่เนี่ยเป็นตนุพัฒน์วิริยางกูลกับอิงครัตอภิสุขคู่มืออันดับ58ของโลกวันนี้ต้องบอกว่าโหโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นนะครับก็เฉือนชนะเบนเลนกับแซนเวนดี้คู่มือ40ของโลกผ่านเข้าไปเจอกับคู่ของจีนคู่มือวางอันดับ6ของรายการด้วยขณะที่ประเภทคู่ผสมนะครับเป็นต้นน้ำนิพิธพงษ์พวงพ่อเพชรกับ MM สาวิตรีอมิตรพ่ายวันนี้ก็เอาชนะคู่ของตัวเซ่โซวาเน่กับอีวาเจนเซนนะครับคู่มือ139ของโลกจากเยอรมันคู่นี้เนี่ยก็เราชนะไปก่อนในเกมแรกนะครับ 21-16 ส่วนในเกมที่2เนี่ยก็ทางคู่แข่งเนี่ยเขาก็ขอถอนตัวไปเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับคู่มือวางอันดับ12ของโลกจากเยอรมันมาร์คแลมฟุตกับอิซาเบลเฮดทริกนะครับขณะที่เทนนิสวันนี้โอ้เป็นลักษิกาคำขำรายการเทนนิสอะไร ITF Women Circuit รายการฟูซิออน100 Increase Trophy นะครับรายการนี้เนี่ยชิงเงินรางวัล $100,000ที่สหราชอาณาจักรวันนี้เป็นรอบ2นะครับเป็นรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวลักษิกาคำขำเนี่ยวันนี้เนี่ยเจอกับดายาน่ายาเทมสก้านะครับเป็นดาวรุ่งวัย18ปีจากยูเครนแพ้สิครับวันนี้โอ้โหเซ็งวันนี้ก็แพ้ไป0-2เซตนะครับสกอร์5-7แล้วก็4-6ทำให้ตกรอบ2เนี่ยไปอย่างน่าเสียดายแต่ทีนี้ลักษิกายังมีลุ้นอีก1ประเภทคือประเภทหญิงคู่เที่ยวนี้เนี่ยจับคู่กับอิริโฮซุมินักเทนนิสญี่ปุ่นเป็นมือวางอันดับ2ของรายการก็เก่งดิชนะรวดมาเลยตอนนี้เนี่ยผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแล้วยังเหลือให้ลุ้นนะครับสำหรับทางด้านรัสซิกาคำขำแม้จะตกรอบในประเภทหญิงเดี่ยวโอเคเอาใจช่วยนะฮะเอาใจช่วยมีอะไรน่าสนใจไหมฮะมีอะไรที่น่าสนใจมีครับเดี๋ยวมีพ่อกายวันนี้พ่อกายเนี่ยเดี๋ยวในช่วงเดือนประมาณช่วงประมาณเดี๋ยวดูนะฮะ
ช่วงเดือนธันวาคมนี้แหละเดี๋ยวปลายปีนี้เดี๋ยวทางสมาคมพ่อกายเนี่ยจะจัดการแข่งขันพ่อกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก2018เรารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เนี่ยนายกสมาคมคุณสุกีสุภาวดีกุลเขาก็พาทีมงานพาคณะกรรมการเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปบอกว่าพวกเราเนี่ยพร้อมแล้วนะพร้อมจะจัดแล้วนะ อะไรอย่างนี้ก็คิดว่านักกีฬาที่จะมาจากทั่วโลกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ800คนพอกายนะครับไปดูกันที่ยิมนาสติกนี่ก็พอได้นะพอกายเหรอฮะไปดูกันที่ยิมนาสติกยิมนาสติกก็มียิมนาสติกมีเป็นการแข่งขันยิมนาสติกเนี่ยเดี๋ยวจะมีจัดรายการเดี๋ยวนะอมสินยิมนาสติกสินชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่38แล้วก็การแข่งขันอมสินยิมนาสติกลีลาและยิมนาสติกแอโรบิกไทยแลนด์โอเพ่นครั้งที่5ซึ่งวันนี้ก็มีการแถลงข่าวนายกสมาคมเขามาแถลงข่าวแล้วก็จะจัดแข่งขันขึ้นในวันที่4ถึง7กรกฎาคมนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์ตรงนี้เอง อันนี้เป็นยิมนาสติกสินนะส่วนลีลากับแอโรบิกเนี่ยเดี๋ยวไปจัดที่โคราชที่Terminal 21 okay. ในวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวแถมให้อันนึงเป็นปลัดกระทรวงครับเขานายพงพานุเสวตรุณปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็บอกว่าแหมช่วงนี้เนี่ยฟุตบอลโลกมันแบบมันกำลังเข้มข้นนะกำลังเดือดคือเขาก็แบบเริ่มเป็นห่วงแฟนๆบอลชาวไทยทำไมฮะแบบคุณจะแบ่งเวลาการทำงานการดูอะไรกันไม่ถูกหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้คือมันจะจบทุกวันแบบประมาณตีสามทุกวันเขาเลยออกมาบอกว่าบางทีเราเลือกดูเป็นคู่บ้างก็ได้นะอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าอย่าไปดูติดกันครบทุกคู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความคิดของเขาก็เป็นห่วงไปห้ามคนไทยไม่ได้หรอกไม่ได้คนไทยหัวรั้นยิ่งห้ามกูยิ่งยุ่งอ่ะใช่นะครับคือแล้วยิ่งแบบโหหลายคนนี่แบบฟุตบอลอยู่ในสายเลือดอ่ะฟุตบอลโลกไม่ได้เลยครั้งนะครับคือตลับขับตะนอนตอนนี้แหละช่วงนี้ขอหนึ่งเดือนเลยไปบอกเจ้านายเดี๋ยวผมมาสายหน่อยผมไม่ได้จริงว่ะหัวหน้ายอมไม่หักเงินเดือนเลยเจ้านายเดี๋ยวนะเราทำงานกีฬาเนี่ยเรายังพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยแต่จริงคือคนเราต้องแบ่งเวลาเป็นอ่ะครับมีดาร์ฟ NBA นะครับเมื่อเช้านี้ได้ตัวไปแล้วนะครับสำหรับฟินิกซ์ซันส์ก็ดาร์ฟอันดับ1เป็นเดอันเดไอตัน7ฟุต1นิ้วเฮ้ย220เซน210กว่าเซนมึงเป็นเสาทุนเลขมั้ยเนี่ยเออนะครับเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์นะครับเป็นชาวบาฮามาสมาจากมหาวิทยาลัยอาริโซนานะครับสูงเท่ากับแป้นเลยวะเนี่ย7ฟุต1นิ้วคือไม่ต้องกระโดดดังแล้วอะสูงมากคืออย่างเงี้ยโหดมากวันนี้สูงมากนะครับแล้วผมดูไฮไลท์มาแล้วผมเก่งด้วยตอนเกิดออกมาจากท้องแม่เนี่ยคือดึงทีเลยนะออกมามันต้องโครงสูงมากแต่เด็กหรือเปล่าผมอยากนั่นหรอกยีนส์ผมอยากรู้ความรู้สึกของคนที่สูง2เมตรมากๆเลยเราไม่ได้เนาะพวกเราอยู่แค่นี้แหละโอ้โหนะครับก็ดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับเรามีคอมเมนต์ไหมครับมีบอกว่าอาร์เจนตินาเปรียบเหมือนการทำอาหารโค้ชเปรียบเหมือนเชฟนักเตะเปรียบได้ดั่งวัตถุดิบวัตถุดิบมีแต่เกรดพรีเมียมถ้ามาทำอาหารอร่อยแน่นอนแต่เชฟทำออกมาเค็มปี เลยแหลกไม่ไล่เลย เสียของหมดเลยอารมณ์ประมาณนั้นอันนี้ถูกต้องจากคุณปูระคำแปลงหลวงนี่คือเจนนีน่าเลยนี่คือเป๊ะเลยนี่จริงเป๊ะเลยนี่คือเรื่องจริงคือโค้ชเนี่ยเหมือนกับว่าเขาต้องดึงศักยภาพของนักเตะออกมาให้มันใช้งานได้อย่างถูกต้องหาจุดที่ลงตัวให้ได้แต่ซัมบารีไม่เคยทำได้เลยทำไม่ได้เลยนะครับต่อยก่อนเนี่ยโหคุมชิลีเก่งมากเก่งโคตรเก่งไหมเก่งมากเราต้องมองชิลีว่าชิลีมันมีวัตถุดิบแค่นั้นเออไม่ต้องคิดอะไรมากมายเออแล้วเป็นช่วงที่ชิลีแม่งพีคด้วยพีคอเล็กซิสเอ๋ยวิดาลเอ๋ยพีคเนี่ยใช่แต่ทีเนี้ยพอมันมีนักเตะมากมายเนี่ยยิ่งทำให้มันคิดมากจริงกดดันขึ้นกดดันมีสตาร์ดังด้วยคือพูดได้ไหมว่าเขาไม่เคยคุมนักเตะระดับแบบนี้เยอะขนาดนี้ก็พูดได้ใช่ไหมตอนคุมเซบีย่ามันก็เป็นอีกเหมือนแบบเหมือนกับชิลีเหมือนกันคือเรื่องของบารมีด้วยเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรทัศนะการมองการทะลุปูโป่งขนาดนี้มันไม่ได้ยังไม่ได้ความจริงบอร์ดบริหารของสหพันธ์อาร์เจนเนี่ยมันน่าจะเห็นแล้วนะตั้งแต่ในรอบคัดเลือกอ่ะกว่าจะเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกอ่ะกระเสือกกระสนแทบตายแต่ไม่ทันเลยพี่มึงต้องบอกปรับได้ไหมมึงเปลี่ยนทันทีได้เปล่าวะมันก็เหมือนสเปนนะเอออาจจะได้แต่คืออาร์เจนตินามันต่างกับสเปน
สเปนอ่ะเขามีเอโรมีคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่คอยแบ็กอัพอาจจะได้ไม่มีการทำงานคนละแบบกันเออคือซานเปาลีมาเป็นหัวเรือคนเดียวเลยมองไปข้างหลังนี่คือโอ้โหใครวะนะไม่ได้เป็นแบบตำนานอย่างสเปนเนี่ยก็มีแบบตำนานคือเรานึกออกก็คือเขาทั้งก่อนที่เป็นมาราโดน่าที่ผมนึกออกจริงๆเลยนะก็มีแค่นั้นแหละที่ยังแบบป้วนเปี้ยนอยู่กับทีมชาติผมว่าบราซิลก็ไม่ต่างกันนะแต่ถ้าจะหากุนซือดีๆพวกลาตินตอนนั้นก็หายากนะยากมากถือว่าเป็นคนชาติเดียวกันด้วยโปรติโน่ขอสักทัวร์นาเมนต์หน่อยว่าให้ไปคุมให้กูหน่อยนะอาเจนตาทำเพื่อชาติหน่อยว่าลองดูอะไรเงี้ยได้แต่เนี้ยคือดูแล้วแม่งไม่ได้อยู่อ่ะแล้วก็ไม่ได้เข้าอยู่ประเทศอาร์เจนตินาด้วยโดนยิงแน่นอนมีคุณกรวิทย์นะครับบอกว่าช่วงนี้พี่ๆดูเหนื่อยกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณนะครับมีคุณโอเว่นนี่คนนี้พูดถึงข่าวที่คุณขวัญพูดอยู่นะงั้นอย่าพูดถึงซาร่าโมเมซาร่างั้นจะเจ็บอีกข้างนะกลัวเพื่อนร่วมอาชีพเป็นห่วงมันหน่วงข้างเดียวจัดอีกสักข้างสูญห่วงจะได้เท่ากันแต่ลิเวอร์พูลบอกอย่าเจ็บอย่างนี้ไม่เอาแล้วแค่นี้กูว่าทรมานแล้วมาแล้วดูนะโอเคไม่มีแล้วเนาะอืมครับโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังข่าวกันก็จะมีไลฟ์แบบนี้แหละจันถึงศุกร์นะครับเป็นข่าวทั้งข่าวไทยข่าวเทศนะครับก็ขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาเจอกันใหม่วันจันทร์ใช่ไหมถูกต้องวันจันทร์นะครับสำหรับอีก1ชุด1ทีมงานวันนี้เรา3คนครับผมอดีกาครับต๊อดลาลาลาแล้วก็อะไรนะต๊อดเจ้าสำราญต๊อดเจ้าสำราญนะครับขวัญลามาเซียนะครับผู้ที่ชอบทำให้แฟนๆเขาทะเลาะกันวันนี้ตอนเที่ยงเกือบโดนเกือบโดนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมันเป็นเครื่องสีสันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดขายคาแรคเตอร์ของน้องขวัญเลยนะฮะยังไงก็ฝากผลงานของทีมงานพวกเราด้วยทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ thank you ครับ